ดังต้อนรับประธานกรรมการนายแพทย์สิทธวีเกียรติชวนาสวัสดีครับสวัสดีนะครับผู้มีเกียรตินะครับทุกท่านที่วันนี้เนี่ยมาอยู่ในงาน Inspiration ครั้งที่12ครั้งที่32นะครับถือว่าเป็นการจัดงานอย่างต่อเนื่องของเราที่เห็นคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ Success Mall เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนวันนี้มีผู้ที่นะครับขึ้นมารับเข็มประกาศกิตติคุณถึง432ท่านด้วยกันในโอกาสนี้อยากให้พวกเราปรบมือนะครับให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จขึ้นรับเข็มในวันนี้ด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมเห็นทุกครั้งของการจัดงาน Inspiration เรามีผู้ที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างต่อเนื่องจนในวันนี้โอกาสทางธุรกิจที่ชื่อว่า Success Mall เราสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับชีวิตผู้คนไปแล้วไม่น้อยกว่า 50,000 ชีวิตด้วยกันและธุรกิจของเรานะครับเติบโตอย่างต่อเนื่องเราไม่ได้มีธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นในปัจจุบันเราขยายธุรกิจไปถึง5ประเทศด้วยกันนั่นหมายถึงนอกจากประเทศไทยแล้วมีประเทศเมียนมาประเทศกัมพูชาประเทศสปป.ลาวและก็ประเทศเวียดนามทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะแรงบันดาลใจของผมกับ CEO นพกิจที่เราต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้มีความมั่นคงระยะยาวและเมื่อการเติบโตของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องผมอยากจะถือโอกาสนี้พูดถึงตัวเลขการเติบโตของ Success Mall ในปีแรกๆนะครับเรามีสินค้าเนี่ยเพียงไม่กี่รายการเราสามารถนะครับเติบโตตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องโดยในปี57นะครับเราตั้งเป้ายอดธุรกิจที่300ล้านและเราจบตัวเลขยอดขายที่334ล้านครับและในปี58เราตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 1,000 ล้านและเราก็จบตัวเลขยอดขายที่1,300 กับอีก4ล้านปีที่แล้วปี59เราตั้งเป้ายอดขายนะครับที่ 1,800 ล้านนะครับแล้วเราก็จบตัวเลขยอดขายที่ 2,100 แล้วก็24ล้านมาในปีนี้นะครับอยากให้พวกเรารับรู้ตัวเลขยอดขายที่เกิดขึ้นเราตั้งเป้าหมายนะครับที่ 2,700 ล้านปีนี้เราพลาดเป้าไปนะครับโดยที่เราเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมถึง15% ด้วยกัน 15% ด้วยกันเรามียอดเติบโตนะครับมากขึ้นกว่าเดิม200กว่าล้านผมคาดว่าจบวันที่31ธันวาคมนี้เราจะมียอดขายนะครับราวๆนะครับ 2,400 ล้านในปีนี้ครับ 2,400 ล้านในปีนี้นะครับมาถึงวันเริ่มต้นของเราจนถึงวันนี้ Success Mall ของเรานะครับเรามียอดขายรวมไปแล้วนะครับ 6,100 กับ66ล้าน 200,000 บาทครับอยากให้พวกเราทุกคนที่มีส่วนร่วมคุณต้องปรบมือดังๆให้กับตัวคุณเองด้วยเพราะลำพังผมกับเซียวนพไม่มีทางนะครับที่จะขับเคลื่อนธุรกิจมีตัวเลขยอดขายในจำนวนหลายพันล้านอย่างนี้ได้แน่แต่เป็นเพราะพวกเราทุกคนที่ได้ส่งมอบโอกาสส่งมอบคุณค่าของเราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนทำให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีโอกาสได้รับรายได้นะครับที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อรับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองดีขึ้นในขณะเดียวกันก็สามารถนะครับที่จะดูแลนะครับบุคคลที่เรารักนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือลูกของเรานะครับได้อย่างดีขึ้นเช่นเดียวกันอยากทราบว่าใครในห้องนี้นะครับที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายรับที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถที่จะมีความสุขความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นยกมือขึ้นหน่อยครับยกมือแล้วเซไอดังๆได้ไหมไหนใครที่รับรายได้เพิ่มมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความสำเร็จมากขึ้นเซไอเซไอเซไอไฮไฟกับเพื่อนข้างๆของเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีชีวิตที่ดีขึ้นสุดยอดมากนี่คือนะครับความสำเร็จของพวกเรานะครับที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
6,000 นะครับ166ล้านยอดขายนะครับที่ผ่านมานั่นหมายความว่า Success Mall จ่ายคอมมิชชั่นไปแล้วนะครับมากกว่า 3,300 ล้านบาทครับทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องนี้บางท่านรับไม่มากบางท่านรับปานกลางบางท่านรับมากบางท่านรับโคตระมากเลยโดยเฉพาะหลายๆท่านนะครับที่นั่งอยู่แถวหน้าเรามีผู้ที่รับรายได้สะสมรวมมากกว่า1ล้านบาทถึง300กว่ารหัสนะครับและเรามีผู้ที่รับรายได้รวมสะสมนะครับสูงสุดมากกว่า80ล้านบาทแล้วและมีผู้ที่รับรายได้ต่อเดือนมากกว่า1ล้านบาทในขณะนี้ถึง12รหัสครับถึง12รหัสลองนึกดูว่า1เดือนนะครับผ่านไปคอมมิชชั่นจ่ายนะครับเดือนละ2ครั้งครั้งหนึ่ง 500,000 กว่าบาทอีกครั้งหนึ่ง 500,000 กว่าบาทลองจินตนาการดูว่าถ้าเป็นตัวเราที่สามารถรับรายได้นะครับ 500,000 ใน15วันอีก 500,000 ในอีก15วันเราจะรู้สึกยังไงครับไหนใครรู้สึกดีและดีมากยกมือขึ้นหน่อยขอให้จินตนาการในอนาคตของตัวคุณเองโดยโอกาสของ Success Mall เรียนรู้พัฒนาตัวคุณเองอย่างต่อเนื่องสักวันหนึ่งคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จสามารถรับรายได้สูงในขนาดนั้นได้อย่างแน่นอนปีที่ผ่านมานะครับก็คือปีนี้เรากำลังจะจบปีเราตั้งชื่อปีนะครับทีมของปีว่า Form Corporate Spirit to Your Spirit เป็นยังไงบ้างครับได้ซึมซับจิตวิญญาณอะไรไปบ้างจาก Success Mall ตัวตนของ Success Mall ก็คือเราต้องการที่จะสร้างโอกาสเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนเราต้องการทำให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการใช้สินค้าดีๆของ Success Mall ในขณะเดียวกันสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คือเรามีระบบพัฒนาคนที่แข็งแรงพัฒนาคนอย่างต่อเนื่องโดยไม่เหน็ดเหนื่อยเพราะเรารู้ว่านี่คือปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ธุรกิจของเราก้าวกระโดดและเติบโตมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปพวกเราใน1ปีที่ผ่านมาไหนใครได้ส่งมอบค่านิยมที่ดีส่งมอบคุณค่าที่ดีและส่งมอบจิตวิญญาณในการช่วยเหลือใครบางคนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นบ้างครับยกมือขึ้นหน่อยครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กับตัวท่านเองด้วยและชี้ไปที่คนข้างๆว่าคุณสุดยอดทั้งซ้ายและขวาคุณสุดยอดคุณสุดยอดนะครับและอย่าลืมชี้ที่ตัวท่านเองด้วยว่าฉันก็สุดยอดฉันก็สุดยอดนี่คือนะครับค่านิยมคุณค่ารวมถึงจิตวิญญาณนะครับตลอด1ปีที่ผ่านมาที่เราได้ส่งมอบออกไปเมื่อเราส่งมอบเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราได้ช่วยเหลือผู้คนมากขึ้นให้สามารถประสบความสำเร็จนั่นคือนะครับสิ่งที่ดีที่สุดในธุรกิจของเราครับผ่านไปปีแล้วปีเล่าเราก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องเราไม่เคยโทษปัญหาเศรษฐกิจการเมืองว่าจะเป็นอย่างไรเพราะนั่นคือปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมเองได้แต่สิ่งที่Success Mallเราควบคุมได้ดีมากๆโดยที่ไม่ได้มองว่ามีปัญหาอะไรข้างนอกนั่นก็คือเรามุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเมื่อเรามีสินค้าที่ดีขึ้นเราจะเห็นว่า Success Mall 100% ของเรามีผู้ที่ใช้สินค้าของเราอย่างต่อเนื่องเมื่อเข้ามาใช้แล้วก็รักแล้วก็ชอบในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วกลับมาซื้อสินค้าของเราซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งหมดนี้สนับสนุนให้ธุรกิจของพวกเราเติบโตอย่างแข็งแกร่งทำให้พวกเรามีผู้บริโภคที่กลับมาซื้อซ้ำทำให้องค์กรของเรามีความมั่นคงไหนใครบ้างครับที่มีคนในองค์กรที่กลับมาซื้อสินค้าของ Success Mall อย่างต่อเนื่องยกมือขึ้นหน่อยครับเรามีสินค้าที่มีความหลากหลายนะครับถึง5กลุ่มสินค้าด้วยกันด้วยความหลากหลายของสินค้าของเราจึงทำให้ผู้บริโภคที่มีกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายก็จะกลับมาบริโภคสินค้าของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนี้ดีไหมครับเพราะเรารู้ว่านี่คือปัจจัยแห่งความมั่นคงในธุรกิจของเราเราไม่ได้เป็นบริษัทที่มีสินค้า 5-6 รายการและขายอยู่แค่นั้นแต่เรามีสินค้านะครับในขณะนี้มากกว่า50รายการแล้ว
และแน่นอนครับว่าสินค้าทุกรายการขอให้คุณเชื่อหัวไอ้เรื่องที่ชื่อหมอสิทธวีได้ไหมว่าทุกรายการผลิตออกมามีคุณภาพแบบจัดเต็มเพื่อทำให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อสินค้าซ้ำอย่างต่อเนื่องนี่คือปัจจัยแห่งความสำเร็จในธุรกิจของเราตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาครับและในเรื่องของการสนับสนุนความเชื่อมั่นของ Success Mall เรายังมีโอกาสขยายสาขาของเราอย่างต่อเนื่องจนในวันนี้ Success Mall ของเราขยายสาขาไปแล้วทั้งหมด31สาขาใน5ประเทศด้วยกันโดยสาขาล่าสุดนะครับเราขยายสาขาของเราที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งกำแพงเพชรแม้เป็นจังหวัดเล็กที่เล็กๆแต่ก็มีคนที่ตั้งใจทำธุรกิจกับเราแล้วก็ตัดสินใจนะครับลงมือทำอย่างเข้มข้นเรียนรู้พัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองสร้างปัจจัยพื้นฐานรองรับความสำเร็จในจังหวัดนั้นๆจนในวันนี้เรามีสาขาถึง31สาขาแล้วเท่ากับบอกว่าปัจจุบันนี้Success Mall เราเป็นบริษัทเครือข่ายน้องใหม่ที่มีอายุไม่ถึง5ปีที่เราขยายสาขาได้เติบโตรวดเร็วทำลายสถิติบริษัทเครือข่ายที่เคยเปิดมาก่อนหน้านี้ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วครับในทุกที่ที่เราขยายสาขาเราก็สามารถส่งมอบความเชื่อมั่นได้เพิ่มมากขึ้นในแต่ละจังหวัดที่เรามีสาขาเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาคนให้มีความคิดความรู้มีทักษะและมีพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่สนับสนุนให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่ Success Mall มุ่งมั่นนะครับทุ่มเทในการทำนั่นก็คือสร้างปัจจัยพื้นฐานแห่งความสำเร็จให้พวกเราสามารถเติบโตได้ให้พวกเรามีธุรกิจที่มั่นคงระยะยาวได้คุณรับรู้ถึงสิ่งนี้ไหมไหนใครที่รับรู้ถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่ซัสมอนสนับสนุนยกมือขึ้นแล้วเซไอหน่อยครับยอดเยี่ยมมากๆเลยครับและแน่นอนที่สุดปัจจัยแห่งความสำเร็จของ Success Mall เรามีอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือระบบพัฒนาคนที่แข็งแรงของ Success Mall ของเราที่เรามีระบบ Success Mall Leadership Academy หรือ SLA ของเรา SLA ของเรานะครับสามารถที่จะแปรเปลี่ยนนะครับคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้แต่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายๆเพราะเรามีระบบพัฒนาคนที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถยกระดับความคิดของตัวเองได้ยกระดับความเชื่อมั่นได้และก็มีพลังงานที่เพิ่มสูงมากขึ้นในการที่จะขับเคลื่อนตัวเขาเองไปสู่ระดับความสำเร็จที่มากกว่าได้นี่คือสิ่งที่Success MallของเราOutstanding มากๆหรือว่าเรามีความโดดเด่นแล้วเรามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับนะครับธุรกิจเครือข่ายที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ครับนั่นเป็นเหตุผลว่าการเติบโตของเราเติบโตนะครับอย่างต่อเนื่องจนในปีที่แล้วนะครับเราสามารถติดท็อป10จนขึ้นแรงกิ้งเป็นอันดับ7ในอุตสาหกรรมนี้ครับปรบมือให้กับตัวท่านเองทุกๆคนด้วยนะครับที่มีส่วนร่วมทำให้ Success Mall ของเราสามารถส่งมอบคุณค่าในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อการเติบโตของเรานะครับเติบโตอย่างทรงประสิทธิภาพมีหลักฐานการเติบโตที่ชัดเจนนะครับทำให้เราได้รับการยอมรับที่เพิ่มมากขึ้นแบรนดิ้งของเราแข็งแกร่งขึ้นนะครับในทุกๆแบรนด์อย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าเราขับเคลื่อนธุรกิจนะครับโดยการสร้างแบรนดิ้งที่แข็งแกร่งเพื่อทำให้พวกเรานะครับสามารถที่จะส่งมอบแบรนด์ของเราความเชื่อมั่นของเราให้ผู้คนที่อยู่ภายนอกเมื่อมาเห็น Success Mall แล้วตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราอย่างง่ายๆร่มนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในแบรนดิ้งของเรานั่นก็คือ Corporate Brand คำว่า Success Mall วันเริ่มต้นไม่ค่อยมีใครรู้จัก Success Mall หรอกครับแต่มาถึงวันนี้107ย่านนะรู้จักเราหมดเลยครับว่าSuccess Mallของเรานะครับเราไม่ได้เป็นธุรกิจเครือข่ายเท่านั้นนะครับแต่เราเป็นนะครับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนด้วยธุรกิจเครือข่ายนะครับคุณรับรู้ถึงสิ่งนี้ไหมเราไม่ได้ขายแค่สินค้านะครับแต่ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนเพื่อให้ผู้คนนะครับมีระดับความสุขและมีความสำเร็จที่เพิ่มมากขึ้นนี่คือแบรนดิ้งของเรา
และเราก็ยังขับเคลื่อนแบรนดิ้งของเรานะครับในทุกๆมิตินั่นก็คือทั้งในเรื่องของ Founder Brand นั่นหมายถึงผมกับเซียวนพกิจที่เราเข้าใจธุรกิจเราเข้าใจนักธุรกิจและเราก็บริหารเป็นนี่คือสิ่งที่เราทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจนผู้สื่อข่าวข้างนอกเมื่อมาสอบถามSuccess More Success More มีดีอะไรเนี่ยทำไมถึงเติบโตเอาเติบโตเอานะครับคำตอบก็คือเราเข้าใจธุรกิจเราเข้าใจนักธุรกิจและเราก็บริหารเป็นครับอยากจะบอกว่านะครับแบรนด์ของเราทุกๆแบรนด์แข็งแกร่งทั้งในเรื่องของสินค้าของเรานะครับแบรนดิ้งมาถึงวันนี้คนรู้จัก SOD ของเรารู้จักนิวทรีนั่นของเรารู้จักสินค้าเรือธงของเราหลายๆรายการทั้งไฟโตวี่ก็ดีนะครับสินค้าต่างๆที่ออกมาล้วนแต่เสริมสร้างแบรนด์ของเราในเรื่องของสินค้าให้แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นนะครับแบรนด์ในเรื่องของระบบ SLA ก็ดีที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาผู้คนมาแล้วนะครับไม่น้อยกว่า 200,000 ท่านรวมถึงนะครับแบรนด์ของผู้นำแต่ละท่านที่เป็นแบบอย่างของความสำเร็จที่มุ่งมั่นทุ่มเททำงานหนักอย่างต่อเนื่องส่งมอบความคิดความรู้ทักษะพลังเพื่อช่วยเหลือคนใต้สายงานคนในองค์กรให้สามารถเติบโตเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายถึงคุณค่าที่มีกับทุกๆคนที่สามารถประสบความสำเร็จและขึ้นมารับเข็มประกาศกิจคุณในทุกๆเวทีของ Success More ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาครับคุณเห็นไหมครับว่าเวลาคนตัดสินใจเนี่ยครับจะเลือกเราหรือไม่เลือกเราเขาดูว่าแบรนด์ของเราแข็งแกร่งแค่ไหนคุณรับรู้ไหมว่าแบรนด์ของ Success More วันนี้4ปีกว่าๆเท่านั้นนะครับทุกที่นะครับทุกผลทุกแห่งรับรู้ว่าเราเป็นแบรนด์ที่ก่อกำเนิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนเราเป็นแบรนด์ที่ต้องการทำธุรกิจระยะยาวเพื่อทำให้พวกเราสามารถเกษียณได้เกษียณแบบมี passive income เกษียณแบบรับรายได้นะครับเดือนละ 100,000 บาททุกๆเดือนนะครับรับมา 100,000 100,000 100,000 ต่อเนื่องอย่างนี้ดีมั้ยไหนใครตั้งเป้าหมายต่อไปจะขอรับรายได้อย่างน้อยๆสักเดือนละ 100,000 บาทเซ้ยเซ้ยเซ้ยถูมือและไฮไฟกับเพื่อนข้างๆของเราเลยเราจะรับรายได้ 100,000 บาทต่อเดือน 100,000 บาทต่อเดือนนะครับทำได้แน่นอนนะครับขอให้ใส่ความเชื่อลงไปอย่างเต็มร้อยนะครับคุณสามารถทำได้แน่ๆครับผมขอเป็นกำลังใจให้คุณนะครับมีหัวใจที่แข็งแกร่งนะครับมีพลังในตัวคุณนะครับที่เข้มข้นขึ้นเพื่อที่คุณจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆในการที่จะขับเคลื่อนตัวคุณเองไปสู่ระดับความสำเร็จที่มากกว่าครับแต่ละปีผ่านไปนะครับ Success More เราเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกการเติบโตของ Success More เราขับเคลื่อนนะครับด้วยการมีกลยุทธ์ซึ่งแต่ละกลยุทธ์ของ Success More ของเราพยายามที่จะคิดว่ามีกลยุทธ์อะไรที่สอดคล้องกับปัจจัยแห่งความสำเร็จในแต่ละปีและหลังจากนั้นนะครับประกาศกลยุทธ์และมีแผนงานรองรับในแต่ละกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนนะครับธุรกิจของเราโดยที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมีทิศทางไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนด้วยในทุกๆปีของเดือนพฤศจิกายนเราก็จะมีการนะครับไปประชุมไปวางแผนในต่างจังหวัดแต่ละปีที่ผ่านมาแต่ละกลยุทธ์ที่ออกมาแต่ละแผนงานที่สนับสนุนกลยุทธ์มันส่งผลให้เราเติบโตมาถึงวันนี้ครับและเมื่อเราสามารถเติบโตโดยการมีกลยุทธ์และมีแผนงานรองรับในเดือนที่ผ่านมาคือเดือนพฤศจิกายน Success More เองนะครับเราก็ได้มีโอกาสนะครับไปวางแผนในเรื่องของกลยุทธ์สำหรับปีหน้าแล้วไม่ใช่ปล่อยให้ผ่านไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนโดยที่เราไม่รู้ทิศรู้ทางไม่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจของเราโดยครั้งนี้เราได้ไปกินนอนต่างจังหวัด4คืนด้วยกัน2คืนแรกนะครับเป็น strategic planning นะครับเซมินาร์ในส่วนของสตาฟของเราตั้งแต่ผู้จัดการผู้ช่วยตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการรองผู้อำนวยการนะครับและผู้อำนวยการฝ่ายตลอดจนกรรมการบริหารทุกๆท่านเราไปวางแผนงานกันนะครับไปกำหนดกลยุทธ์นะครับสำหรับปีหน้าซึ่งปีหน้าได้ประกาศแล้วนะครับปีที่ผ่านมานั่นก็คือปีนี้เป็นฟอร์ม Corporate Spirit to Your Spirit สำหรับปีหน้าทีมของปีก็คือ Form Good to Great Company จากบริษัทที่ดีไปสู่บริษัทที่ยิ่งใหญ่ครับ
งใหญ่ไปกับซักเซสมอไหมเราจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นเราต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนครับและกลยุทธ์ของเรานะครับได้กำหนดออกมาแล้วทั้งหมด5ข้อด้วยกันครับ5ข้อสำหรับปีหน้ากลยุทธ์ข้อแรกนะครับเป็นในเรื่องของ building strong brand หรือสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งผมได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าแบรนด์เป็นนะครับสิ่งที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนนะครับธุรกิจของเรานะครับให้เติบโตเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและมีความมั่นคงแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นดังนั้นในทุกๆแบรนด์ของเรานะครับใน5แบรนด์ในปีหน้าเราวางแผนในการสร้างแบรนด์ของเราให้แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเวลาพวกเรานะครับออกไปพูดคุยนะครับในเรื่องของสินค้าก็ดีออกไปพูดคุยในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจก็ดีเวลาเจอใครบางคนนะครับที่เราไปพูดคุยแล้วเนื้อแบรนด์ของเราแข็งแกร่งเขาก็จะตอบรับเราง่ายขึ้นไปสปอนเซอร์ใครเขาก็ตอบรับไปสปอนเซอร์ใครเขาก็ซื้อสินค้าของเราไปพูดคุยกับใครเขาก็เปิดใจและตัดสินใจมาทำธุรกิจกับเราทั้งหมดนี้เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งถ้าเป็นอย่างนี้ดีไหมต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเวลาเจอใครนะครับที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็แล้วแต่ขอให้กล้าพูดเรื่องราวของเซ็กซ์มอลคุณกล้าพูดไหมกล้าไหมขอให้พูดออกไปเลยพูดออกไปนะครับเขาก็จะตอบรับเราอย่างง่ายดายเพราะเขาเชื่อมั่นต่อแบรนด์ของเราในทุกๆแบรนด์ดังนั้นปีหน้าเราจะขับเคลื่อนแบรนด์ของเรานะครับในทุกๆแบรนด์อย่างเข้มข้นเพื่อสนับสนุนให้พวกเราสามารถที่จะส่งมอบความเชื่อมั่นส่งมอบโอกาสส่งมอบความสำเร็จนะครับให้กับทุกผู้คนที่เกี่ยวข้องนะครับกับธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับสินค้าของเราเกี่ยวข้องกับบริษัทของเราครับนี่คือนะครับกลยุทธ์ข้อแรกก็เข้มข้นแล้วกลยุทธ์ข้อที่สองนะครับที่เราจะขับเคลื่อนนั่นก็คือนะครับเราจะส่งผ่านนะครับ platform experience นะครับ to transformation หมายถึงอะไรครับเราจะเปลี่ยนผ่านนะครับจากประสบการณ์ไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นหมายถึงใครทุกคนนะครับที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับ success mall ที่มาเกี่ยวข้องกับ success mall จากการที่เราไปบอกเล่าโอกาสทางธุรกิจโอกาสในการมีสุขภาพที่ดีหลังจากได้เข้ามาใช้สินค้าของเราแล้วถ้าเขาคนนั้นเป็นผู้บริโภคก็เกิดความประทับใจโอ้โหทาน SOD ไปแล้วนะครับทำไมดูหนุ่มขึ้นหล่อขึ้นแล้วก็สวยขึ้นสาวขึ้นเกิดความประทับใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเราใช้เกรสไปแล้วจากที่หน้านะครับดำไหมจากที่หน้ามีรอยเหี่ยวย่นตีนกามากมายต้องฉีดโบท็อกซ์ล้ออยู่ก็เอาไม่อยู่แต่ใช้เกรสของเราไปแล้วปรากฏว่าภายใน14วันและ28วันหน้าขาวใสขึ้นหน้าเด้งขึ้นเกิดความประทับใจเมื่อเกิดความประทับใจแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็เกิดความมั่นใจในการบอกเล่าเรื่องราวของสินค้าแนะนำนะครับผู้บริโภคได้เพิ่มมากขึ้นนี่คือการประทับใจสินค้าเรายังมีโอกาสสร้างความประทับใจในหลายเรื่องด้วยกันเช่นสร้างความประทับใจในเรื่องของการมีระบบที่แข็งแรงฉันไม่มีประสบการณ์มาก่อนฉันทำไม่ได้แต่เมื่อเข้ามาเป็นนักเรียนที่ดีของระบบเข้ามานั่งเรียนนะครับสิ่งที่ได้ก็คือสามารถยกระดับความคิดความรู้แล้วก็มีทักษะในการทำธุรกิจอย่างถูกต้องรู้ว่าจะต้องนัดหมายอย่างไรออกไปบอกเล่าเรื่องราวนะครับแชร์ลิงต้องพูดยังไงบ้างจะติดตามนะครับดาวไลน์คนหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจธุรกิจจะเคลื่อนคนเข้ามาเรียนรู้ในระบบจะทำอย่างไรเมื่อมีนะครับระบบ SLA สิ่งที่ทุกคนสามารถรับรู้ได้นั่นก็คือสามารถที่จะมีประสบการณ์ที่ดีจากระบบที่แข็งแรงนำไปสู่ระดับการตัดสินใจที่เข้มแล้วขับเคลื่อนตัวเขาเองไปสู่ระดับความสำเร็จที่มากกว่าอย่างนี้ก็ถือเป็นความประทับใจเมื่อมานะครับเข้ามาใน Success Mall นะครับจากคนที่ไม่ค่อยมีแรงนะครับเอ้ยจะไปต่อได้ไหมปัญหาอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินจะถอยดีไหมแต่พอนะครับเข้ามาในงาน Start Your Business with Why เจอ CEO นบนะครับปลุกพลังว้าวๆๆๆๆๆๆเป็นไงครับแต่ละคนนะครับที่หมดเรี่ยวหมดแรงว้าวขึ้นมาได้ทันทีนะครับและวายของเรานะครับเป็นวายที่ผมมั่นใจว่าสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้คนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนในโอกาสนี้อยากให้พวกเราปรบมือให้กับ CEO นบกิจของเราด้วยทนอะไรไม่รู้นะครับพลังเยอะจริงๆนะตรงกลางเลยตรงกลางเลยนะครับส่งพลังหน่อยเร็วนะครับโอ้โหคนอะไรไม่รู้เนี่ยพลังเยอะมากนะครับแน่นๆๆๆๆๆนี่เ
ดูเธอทำนะครับดูเธอทำนะครับไม่มีเก็บเลยนะครับพลังเยอะตลอดนะล่าสุดงานวันที่26นะครับศึกวันนะครับอะไรนะเงินล้านเจอคุณสมรักเข้าไปเป็นไงครับโอ้โหรัวหมัดไม่ยั้งเลยพลังเยอะจริงๆนะครับในห้องนี้ที่จัดไป 4,500 กว่าคนครับนี่คือการที่มีประสบการณ์ที่ดีที่มาอยู่ในระบบของเราแล้วสามารถเติมความรู้ความคิดความเชื่อมั่นจนสามารถยกระดับความสำเร็จได้เรียกว่าจากเดิมไม่เชื่อมั่นไม่มีความรู้มีประสบการณ์แต่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ transformation ไปสู่ระดับความสำเร็จที่มากกว่านี่ก็ถือเป็นประสบการณ์นะครับที่แข็งแรงที่ทำให้ในปีหน้าเราจะเข้มข้นในกลยุทธ์นี้ด้วยถัดไปเป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการยกระดับการบริหารงานให้มีประสิทธิผลหรือ effective management สตาฟของเราเรามีหลายหน่วยงานหลายฝ่ายงานด้วยกันแต่ละฝ่ายงานจะต้องมีแผนงานที่ชัดเจนรู้เลยว่าในเนื้องานแต่ละอย่างในปีหน้าจะต้องใช้บัดเจ็ตเท่าไหร่แต่ละฝ่ายงานทั้ง marketing ฝ่าย operation ฝ่าย warehouse ฝ่าย international นะครับธุรกิจที่เราจะขยายไปในต่างประเทศในแต่ละประเทศต้องมีแผนงานรองรับหมดทั้งหมดนี้เป็นเพราะเรารู้ว่าถ้ากองหลังแข็งแรงพวกเราส่วนใหญ่ที่เป็นกองหน้าคุณลุยได้อย่างเต็มที่แบบสบายใจเลยโอเคไหมขอให้เชื่อมั่นว่าเรายกระดับในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นแน่นอนในปีหน้าในขณะเดียวกันนะครับในแผนกลยุทธ์ข้อนี้ก็มีในเรื่องของการยกระดับความสามารถของผู้นำของพวกเราด้วยครับเก่งอยู่แล้วก็เก่งขึ้นไม่เก่งก็เก่งได้ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะมีนะครับนักธุรกิจของเราที่มีความรู้ความสามารถที่เหนือกว่าตลาดครับเมื่อคนของเราแกร่งกว่าเหนือกว่าสิ่งที่ชัดเจนก็คือการเติบโตของเราย่อมมากกว่าเห็นด้วยไหมและธุรกิจของเราก็มั่นคงแข็งแรงมากกว่าเห็นด้วยไหมแน่นอนครับนี่คือกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าและกลยุทธ์ข้อที่4นะครับเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการที่จะทำให้นะครับผู้บริโภคมีความภักดีนะครับต่อสินค้าและต่อบริษัทของเราครับใช้สินค้าไปแล้วกลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องเราจะ develop loyalty customer นะครับในปีหน้าโดยใช้โปรแกรมทางการตลาดหลายเรื่องด้วยกันที่ทำให้นักธุรกิจของเรานะครับที่ออกไปส่งเล่าเรื่องราวให้กับผู้บริโภคและผู้บริโภคแต่ละคนเมื่อใช้สินค้าแล้วแม้ไม่ทำธุรกิจแต่กลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องโปรแกรมทางการตลาดของเราจะคิดออกมาเพื่อทำให้คนสามารถซื้อสินค้าซ้ำได้อย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่น SOD ของเราที่ปัจจุบันนี้ใครซื้อต่อเนื่อง6เดือนก็ได้แถมอีก1เดือนนะครับในเดือนที่7ใครซื้อ1ขวดแถม1ขวดในเดือนที่7ซื้อ2ขวดแถม2ขวดในเดือนที่7ซื้อ1ลังนะครับ4ขวดแถม1ลัง4ขวดในเดือนที่7โปรแกรมอย่างนี้เป็นต้นครับปีหน้าก็จะเข้มข้นมากขึ้นและข้อสุดท้ายนะครับปีหน้าจะเป็นปีที่เรานะครับตั้งใจอย่างเต็มร้อยนะครับตั้งเป็นแผนกใหม่ในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือการทำอีคอมเมิร์ซครับ4ปีกว่าๆที่ผ่านมาซัสมอลเรายอดเยี่ยมในเรื่องของการทำธุรกิจแบบออฟไลน์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้จากการที่ผลักผู้คนนะครับเคลื่อนผู้คนเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ SLA ของเราและสามารถเติบโตได้แต่ปีหน้านะครับเราจะผสมผสานนะครับทั้งการตลาดแบบออฟไลน์แล้วก็การตลาดแบบออนไลน์หรือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนั่นเองดังนั้นนะครับในปีหน้าใครที่เก่งมีความรู้ความสามารถในการใช้ไลน์แอดในการใช้ Facebook ในการทำอีคอมเมิร์ซปีหน้าแบรนด์ของเราแข็งแกร่งขึ้นธุรกิจของพวกเรานะครับจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นคุณตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้ไหมไหนใครตื่นเต้นบ้างเซย์ไอหน่อยครับยอดเยี่ยมนะครับปีหน้าแต่ละกลยุทธ์ที่ออกมาเข้มข้นบวกกับในแต่ละกลยุทธ์มีแผนงานรองรับด้วยที่มีความชัดเจนในขณะเดียวกันกลยุทธ์เก่าๆในปีที่ผ่านมาเราก็ยังขับเคลื่อนอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นการขับเคลื่อนในเรื่องของสินค้าปีหน้าจะมีสินค้านะครับออกมาอีกหลายรายการขอให้คุณสบายใจได้ว่าเราไม่หยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านี้แน่นอนครับปีหน้าสินค้าที่ออกมาใหม่จะมีสินค้าที่ช่วยปิดผมขาวใครที่ผมงอกนะครับคุณก็จะได้มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปิดผมขาวทำให้คุณดูนะครับดูหนุ่มขึ้นดูสวยขึ้นจะมีผลิตภัณฑ์นะครับที่ช่วยลดผมร่วงด้วยนะครับใครที่ตอนนี้ 100,000 แล้วกำลังจะขึ้นไป 200,000 บางคน 700,000 จะ 800,000 แล้วจะครบล้านแล้วคุณอาจจะค่อยๆดีขึ้นนะครับ
จาก 500,000 เหลือ 300,000 เหลือ 200,000 ดีไหมเรายังมีผลิตภัณฑ์นะครับที่จะออกมาใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมน้ำหนักซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเข้มข้นใครที่ตัวใหญ่ๆนะครับตัวอ้วนๆล่ำๆมาเป็นโฟกัสกรุ๊ปของเราได้เลยนะครับเพื่อที่จะทดลองผลิตภัณฑ์ว่ามันได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลไปไงครับกลับไปผลิตใหม่กลับไปวิจัยพัฒนาใหม่เราต้องการสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้ดีขึ้นครับและในปีหน้าจะมีผลิตภัณฑ์นะครับที่ตั้งใจไว้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์นะครับที่ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นของสุภาพสตรีครับรับรองว่านะครับได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วนะครับจากเดิมที่คุณสามีไม่ค่อยกลับบ้านอ้างว่านะครับไปทำธุรกิจไปอยู่ออฟฟิศบ้างนะครับต่อไปนี้หลังจากได้ใช้ผลิตภัณฑ์พัฒนาจุดซ่อนเร้นแล้วสามีจะกลับบ้านเร็วขึ้นนะครับกลิ่นก็จะหอมขึ้นโอ้ยกลิ่นอะไรมาโชยมาเนี่ยนะครับรับรองนะครับว่าสุภาพสตรีรับรองใช้กันทุกๆคนตลาดใหญ่ไหมเห็นไหมครับว่ากลยุทธ์นะครับในปีผ่านๆมาที่แม้ไม่ได้เป็นกลยุทธ์หลักในปีหน้าแต่เราก็ไม่หยุดนิ่งในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคนะครับกลุ่มใหม่ๆเพื่อทำให้ธุรกิจของเรามีความมั่นคงแข็งแรงขึ้นครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือ5กลยุทธ์ที่เราจะขับเคลื่อนในปีหน้าและอยากจะบอกว่าในส่วนบริษัทเราก็วางแผนงานในขณะเดียวกันในส่วนของผู้นำระดับ Diamond and Up ก็เช่นเดียวกันในวันที่22 23ที่ผ่านมาที่นครนายกเช่นเดียวกันเรามีการจัด Diamond Forum ขึ้นผู้นำนะครับไดมอนด์47รหัสแล้วก็ไปวางแผนกินนอนมาลุมมาตุ้มกันนะครับเขาเรียกว่าใช้พลังสมองพลังความคิดอย่างเข้มข้นในการที่จะขับเคลื่อนแผนงานให้สอดคล้องกับ5กลยุทธ์หลักของบริษัทซึ่งแต่ละกลยุทธ์นะครับออกมาอย่างดีแล้วแผนงานที่ออกมาก็สุดยอดด้วยผมจะถือโอกาสนี้ยกตัวอย่างหลายแผนงานที่ไดมอนด์ฟอรัมผู้นำระดับไดมอนด์แอนด์อัพทุกท่านเสียสละนะครับในการระดมความคิดออกมามีอยู่หลายแผนงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆแผนงานแรกนะครับเป็นแผนงานที่ยกระดับนะครับหลักสูตรต่างๆเพื่อทำให้พวกเราเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วเก่งขึ้นเก่งขึ้นใครอยากเก่งขึ้นบ้างครับต้องมาเรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆเหล่านี้ครับยกมือขึ้นปีหน้านะครับมีหลักสูตรอะไรออกใหม่คุณเรียนรู้ให้ได้เลยครับ1หลักสูตรที่มีแน่นอนในปีหน้าก็คือ Develop Yourself by Enneagram คน9แบบเราจะรู้ว่าแต่ละคนเป็นคนไทยไหนแล้วเราเป็นคนไทยไหนจะทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับให้มีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นต้องทำอย่างไรและทำอย่างมีความสุขและยกระดับความสำเร็จได้ง่ายขึ้นด้วยและนอกเหนือจากนั้นนะครับมีแผนงานที่ยกระดับการประชุมห้องประชุมต่างๆฟังก์ชันของเราจะเข้มข้นขึ้นรีสตาร์ทไม่ว่าเราจะไปที่อุบลราชธานีไม่เราจะไปที่ขอนแก่นไม่ว่าเราจะไปนราธิวาสแต่ละที่จะใช้ PowerPoint ชุดเดียวกันทั้งหมดนี้เป็นเพราะเราต้องการนะครับที่จะทำใหห้องประชุมของเรานะครับมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเปิดใจผู้คนที่ตัดสินใจเข้ามาร่วมอยู่ในงานฟังก์ชันในรีสตาร์ทของเราหรือในเทรนห้องเทรนนิ่งของเราครับในขณะเดียวกันนะครับเรายังยกระดับความสามารถนะครับของพิธีกรวิทยากรต่างๆให้เก่งขึ้นแหลมคมขึ้นในการที่จะแบ่งปันประสบการณ์ในการที่จะปลุกพลังนะครับให้กับผู้คนที่ยืนอยู่บนเวทีทำให้พวกเราที่อยู่ข้างล่างมีพลังงานระดับสูงที่สามารถที่จะยกระดับนะครับการเปิดใจในระดับที่เข้มขึ้นมีแผนงานในเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งมีแผนงานในเรื่องของกฎจรรยาบรรณมีแผนงานเรื่องการโปรโมทการเคลื่อนคนมีแผนงานในเรื่องของการใช้สินค้าซักสมอล 100% แผนงานต่างๆเหล่านี้อยากให้พวกเราปรบมือให้กับ Diamond and Up ทุกท่านที่เสียสละอยากให้ Diamond ทุกท่านลุกขึ้นยืนให้ปรบมือหน่อยครับปรบมือดังๆให้ Diamond and Up ทุกท่านด้วยปีหน้าแต่ละคนนะครับแต่ละกลุ่มนะครับมีจิตวิญญาณมีค่านิยมที่เข้มแน่ที่จะทำให้พวกเราสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคนี่คือนะครับแผนงานที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าดังนั้นผมขอประกาศตรงนี้ว่าในปีนี้เรามียอดธุรกิจอยู่ที่ 2,400 ล้านโดยประมาณนะครับจบวันที่31เดือนนี้เราก็จะรู้กันแต่ในปีหน้าผมขอประกาศเป้าหมายว่า Success Moreตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 3,500 ล้านครับเชื่อว่าเราทำได้ไหม
นใครเชื่อมั่นเราทำได้ Say I Say I Say I ให้ไฟกับเพื่อนครับเราทำได้แน่นอนเราทำได้แน่นอนปีหน้าพบกับการเติบโตนะครับมากกว่า 40% ของเราทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นด้วยกลยุทธ์ที่ดีและแผนงานนะครับที่คิดออกมาอย่างสมบูรณ์แบบและทำตามแผนงานในทุกๆข้อเชื่อมั่นว่าเรามีโอกาสทำไมเราต้องตั้งเป้าหมายเยอะขนาดนั้นเป็นเพราะว่าค่านิยมของเราของผมกับเสี่ยนบเรารู้ว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านคนให้กลายเป็นความจริงดังนั้นผมคิดเล็กไม่ได้ครับผมคิดว่าแค่ 2,000 กว่าล้านเนี่ยเพียงพอแล้วไม่ต้องทำอะไรมากแล้วไม่ต้องขยายสาขาไม่ต้องพัฒนาสินค้าแล้วไม่ต้องมีหลักสูตรต่างๆแล้วแต่มันไม่ใช่ตัวเราครับจิตวิญญาณของเราคือเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านคนให้กลายเป็นความจริงดังนั้นเป้าหมายของเราก็ต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเห็นด้วยไหมเมื่อเรามีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นเราก็ช่วยเหลือผู้คนได้เพิ่มมากขึ้นนี่คือค่านิยมและจิตวิญญาณของ Success Mall ครับแล้วในปีหน้านี้รับรองว่าพวกเราใครที่ปัจจุบันนี้เป็นตำแหน่งบลอนด์อยู่ปีหน้าอย่างน้อยคุณต้องเป็นแพลตินัมเป็นรูบี้ไปเลยโอเคไหมใครที่คุณเป็นซิลเวอร์เป็นโกลด์อยู่ปีหน้าอย่างน้อยคุณเป็นรูบี้โอเคไหมรับแสนไปเลยโอเคไหมก็ให้เชื่อมั่นนะครับต่อโอกาสแล้วก็พาตัวเองมาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคุณมีโอกาสทำได้เหมือนทุกๆคนที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้ครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่จะขับเคลื่อนในปีหน้านะครับ From Good to Great ผมมีเวลาช่วงท้ายอีกนิดนึงนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงในโครงการนะครับ CSB ของเรา Corporate Social นะครับ Value ของ Success Mall ที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการที่เรามีโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องแล้วเราออกไปแล้วทั้งหมด7ครั้งด้วยกันครับและครั้งที่8นะครับได้เวียนมาถึงแล้วนะครับเราจะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับในวันที่22ธันวาคมนี้นะครับที่โรงเรียนบ้านผาขวางวิทยาหมู่บ้านพระนาสวรรค์ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับครั้งนี้เราก็จะมีทีมแพทย์ที่ไปออกตรวจคนไข้มีหมอฟันไปถอนฟันคนไข้และมีนะครับผู้เชี่ยวชาญในการวัดแว่นสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุที่สายตายาแล้วไม่สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับใครที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดผมให้กับชาวบ้านนะครับแต่ละคนเนี่ยครับสามารถเตรียมกรรไกรไปแบตเตอรี่ไปนะครับสามารถที่จะไปไถนะครับทำให้ชาวบ้านมีทรงผมนะครับที่ดูดีขึ้นได้และในครั้งนี้เราก็จะไปมอบทุนการศึกษาและที่สำคัญในทุกปลายปีของเราก็คือเราจะไปบริจาคผ้าห่มครั้งนี้ 1,200 ผืนครับใครที่จะเดินทางไปร่วมในงานนี้บ้างยกมือขึ้นหน่อยครับครั้งนี้ต่างคนต่างเดินทางกันไปแล้วเราไปเจอกันที่นั่นและใครต้องการบริจาคผ้าห่มนะครับสามารถบริจาคได้ในราคาผืนละ135บาทครับมีกำลังความสามารถในการบริจาค1ผืนก็1ผืนใครสามารถบริจาค2ผืนก็2ผืนเราต้องการทั้งหมด 1,200 ผืนครับ 1,200 ผืนสามารถบริจาคที่ไหนครับสามารถบริจาคที่เคาน์เตอร์ของ Success Mall ก็ดีสามารถบริจาคที่อัพไลน์ในแต่ละสายงานที่เป็นไดมอนด์ของท่านก็ดีและไดมอนด์ของท่านก็จะส่งมอบนะครับเงินบริจาคนะครับมาสู่ Success Mall อีกครั้งนึงทั้งหมดนี้นะครับเรายังมีนะครับความมั่นใจอย่างยิ่งว่าเราจะบรรลุเป้าหมาย 1,200 ผืนในการที่จะไปร่วมบริจาคให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อสู้ภัยหนาวกันครับนี่คือสิ่งที่เป็นกิจกรรมของ Success Mall ที่ทำอย่างต่อเนื่องโอเคครับวันนี้เป็นไงบ้างครับไหนใครได้ความเชื่อมั่นที่จะจบปีนี้ด้วยการที่จะประสบความสำเร็จเปลี่ยนพิน moving up เปลี่ยนตำแหน่งในเดือนนี้บ้างยกมือขึ้นเลยครับใครที่ตั้งเป้าหมายว่าเดือนนี้จะมีคนฉลองปีใหม่ให้กับเราทั่วโลกเลยเพราะเราเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ยกมือและ say I หน่อยครับ say I หน่อยครับ say I หน่อยครับไฮไฟเพื่อนเราเปลี่ยนตำแหน่งแน่นอนเราเปลี่ยนตำแหน่งแน่นอนรับรองว่าคืนวันที่31นะครับคนทั่วโลกจะจุดฉลองนะครับยิงพลุทั่วโลกเฉลิมฉลองความสำเร็จให้กับเราครับและทั้งหมดนี้คือ Vision and Belief ในช่วงของผมขอให้ทุกๆคนนะครับจงมีชีวิตที่มีความสุขมีชีวิตที่มีความหมายและมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเพราะที่นี่คือ
Success หมอครับสวัสดีครับ